เนี่ยถ้าเป็นบอดี้ถังป่าเนี่ยสิ่งที่ใช้หลักๆเลยอ่ะมีแค่คอหิ้วเครื่องตัวล่างแค่นั้นแหละที่ใช้ที่เหลือใหม่หมดทำใหม่หมดวันนี้เราก็อยู่กับพี่โชคนะครับโชครถแห่ไทยแห่ไม่ใช่เหรอสิ่งสำคัญแรกเลยการทำรถแข่งเครื่องต้องแรงช่วงต้องได้ใช่เชิญตั้มเรือเนี่ยที่เราเห็นนี่คือโครงอะไรพี่เซอร์ฟิโก้เซอร์ฟิโก้เซอร์ฟิโก้ใช่แล้วมันนี่คืออะไรตัดขายเศษเหล็กหรือไงเขามาตัดคอต่อทะเลงนี่ตอนนี้ต่อรถมันบอดี้มันสูงแล้วก็มาให้มันเขาเรียกไม่ให้เตี้ยลงหรอกรถอะด้วยพื้นฐานช่วงแผงคอมันอยู่เหมือนเดิมคือระยะแผงคอของตัวนี้มันอยู่เหมือนเดิมฐานคอตัวล่างอะแต่เรายกบอดี้ขึ้นเพื่อให้รถมันเตี้ยลงงงไหมไม่งงก็คือเหมือนใช่เพื่อเรายกข้างล่างขึ้นเพื่อให้เราโหลดลงไปได้อีกใช่ไหมรถถ้าลงถ้านั่งเราก็จัดใหม่วางใหม่ก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่มีทำไม่มีพี่ไม่มีทำใช่แต่ปัจจุบันความเร็วของรถที่มันเร็วมากขึ้นช่วงทรงของรถการถ่ายเทียมหนักการแอโรไดนามิกในการผ่าลมความเร็ว220กว่าที่จะเจอใช่ใช่ใช่คืออย่างนั้นรถเอาไม่อยู่เมื่อก่อนที่เราไม่ได้คิดทำกันอ่ะมันเป็นรถทางสั้นฮะมันเป็นรถทางสั้นด้วยหนึ่งเป็นรถทางสั้นถามว่ามันมีผลไหมต่าง60ฟุตมันมีผลทำทรงรถทำอะไรเงี้ยจัดท่านองท่านั่งใหม่เงี้ยแม้แต่เยื้องคอพี่นิดนึงมันยังมีผลเลยคือองศาคอใช่ใช่ต้องถามหน่อยไอ้จากสภาพอย่างเงี้ยมีประเทศไทยประเทศแรกหรือนิยมกันหลายประเทศประเทศไทยประเทศแรกจริงเหรอแล้วที่นี่คือที่แรกเหรอมันก็มันไม่ใช่ที่แรกแต่ช่างอ่ะเป็นชุดแรกที่ทำเป็นช่างเนี่ยเป็นทีมช่างทีมเนี้ยคือทำให้ผมตั้งแต่สมัยโคบินิยมสิบปีที่แล้วอ่ะพอมาตอนนั้นจะเป็นโครงที่แข่งรายการพี่เอสเลดไบก่อนมาเป็นโครงของเฮฟวีดีผมว่าใช่มาเป็นเฮฟวีดีเสร็จปุ๊บรถไม่เป็นบอดี้สูงแล้วก็ถามว่าเราอยากได้เตี้ยพอเราได้เตี้ยมากๆอ่ะพอเตี้ยมากๆรถมันท้องติดท่อมันติดพื้นเราก็มาหาพี่เก่งบอกพี่ทำไงบ้างเครื่องมันห่างจากโครงอ่ะพี่ยกขึ้นให้หน่อยพี่เก่งก็บอกโอ้ถ้าทำอย่างนี้ทำใหม่ไปเลยดีกว่าผมบอกเอาดิพี่ทำได้พี่ทำเลยเพราะหนึ่งเลยตอนนั้นที่พวกชุดพี่เก่งอยู่อ่ะคืออยู่กับป่าดำคลองเตยแล้วเราอยู่สีกันอยู่แล้วใช่ก็เลยพี่ลองทำให้ผมหน่อยทีนี้พอมันได้ปุ๊บมันเลยมีจิ๊กมันมีตัวเลขไงมันต้องใช้การคำนวณไม่ใช่หรอมันก็อิงจากโครงเดิมไงพี่คือเรามีจิ๊กของเดิมก่อนก็คือเนี่ยอันนี้คือเหมือนก็เปรียบเหมือนคอเดิมใช่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 ก็คือทุกอย่างเป็นองศาเดิมใช่ทุกอย่างมันเป็นเดิมอยู่ช่วงเดิมเราอิงจากคือเราขึ้นจิ๊กอ่ะเราขึ้นจิ๊กจากโครงเดิมก่อนขึ้นจิ๊กจากโครงเดิมๆเลยปุ๊บเราล็อกเลยทีนี้เราจะตัดแต่งตรงไหนอ่ะเราก็ทำจนอยู่ในจิ๊กนี่แหละเอาง่ายๆก็เป็นวงการกระบะก็ต่อเฟรมใช่ต่อเฟรมอ่ะครับใช่ขึ้นจิ๊กขึ้นแบบเฟรมใช่แล้วตรงเนี้ยในการตัดและเชื่อมความตรงนี่เลยมันสำคัญมากใช่ถามว่าตรงอ่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้นะทั้งเคียวทำนะผมว่าแม่งเอาแบบไม่ขี้เหร่เลยนะ 99% มีโอ้พอรถมันขี่ปล่อยมือได้อ่ะพี่ผมถามหน่อยแล้วมันจะไม่ตรงยังไงรถมันอยู่บนจิ๊กทุกอย่างมันโดนล็อกไว้หมดอ่ะมันจะเบี้ยวก็เบี้ยวไม่ได้เทคนิคอ่ะมีการบิดไหมเชื่อมบิดเลยไหมมีเหล็กมันดึงอยู่แล้วพี่เวลาโดนความร้อนอ่ะมันดึงก็ล็อกอยู่ในแบบให้มันเย็นเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาฉีกเจอไหมไม่มีครับเพราะว่าเราจะดำไว้ตรงไหนที่มันรับแรงคือไม่ใช่เชื่อมธรรมดาใช่เราจะดูว่าตรงไหนที่มันรับแรงกระชากรถเราก็จะดับก็จะมีสันเชื่อมประคองอีกใช่ปกติจะเป็นปัญหาตรงไหนมากกว่าเครื่องไหนนี่อะหูเครื่องเกียร์ข้างหลังเนี่ยหูเครื่องเกียร์ข้างหลังช็อคขาดเราก็ดามเราดามให้ลูกค้าเราออกมาดามก็ดามขาดเราก็ดามไงเราก็ตัดเหล็กวางข้างในไงมันจะมีรอยมันจะมีสูงอยู่ใช่ป่ะเราก็ตัดฉากดามเลยแล้วก็เชื่อมรอบเหมือนเชื่อมใหม่หมดแล้วแน่นอนพี่สำหรับการเริ่มต้นครั้งแรกมันต้องมีปัญหาใช่ครับสิ่งที่พี่เจอปัญหาคือถามลองตูดก่อนครับตูดสูงใช่ใช่ทำไปลองก่อนถามว่ามีปัญหาไหมก็ลองผิดลองถูกใช่มันลองผิดลองถูกกันมาจนแบบว่าก่อนหน้านี้ไอ้รถตัวเนี้ยไอ้รถโครงย่อพวกเนี้ยปัญหามันเจอน้อยพี่มันเจอน้อยเพราะไอ้จิ๊กตัวเนี้ยเราไปขึ้นเป็นโควิเนียมก่อนแล้วพอเราเจอโควิเนียมว่าเฮ้ยมันเตี้ยได้นะคือก่อนจะเป็นอันนั้นมาเป็นอันนี้มันเป็นอันนี้ก่อน
อันนี้เป็นรถโอเพ่นใช่ป่ะพี่มันเป็นรถโอเพ่นโครเมเนียมมันจิ๊กมาจากตัวนี้ก่อนแล้วก็มาถ่ายใส่โครงเหล็กคือถามว่ามันบีบไหมมันไม่บีบหรอกพี่แต่องศาคอที่เราเจอจากโครเมเนียมอ่ะถ้าโครเมเนียมมันทำเสร็จแล้วมันไม่มีปัญหาโครงเหล็กมันจะทำมันจะเจอปัญหาน้อยมากเลยที่มันตามมาใช่ถ่ายแบบมาเลยใช่แต่มันถ่ายมาจากไอ้รถโครงย่อพวกถังปาดอะไรพวกเนี้ยใช่เราทำโครเมเนียมมาก่อนเพราะโครเมเนียมมันโอเพ่นนี่มันจะบีบได้มันเล็กได้กลายเป็นว่าพอตัวขี่มันชอบถ่ายจากโครเมเนียมสู่โครงเหล็กไม่ใช่ถ่ายจากเหล็กสู่โครเมเนียมนะเพราะโครเมเนียมเราจะขึ้นแบบไหนก็ได้เพราะมันดัดง่ายทำง่ายมันไม่ได้โดนบังคับอะไรไงแล้วโครงนึงแพงไหมก็หมื่นกว่าบาทและโครงที่ผมหิ้วเนี่ยมันใช่ของคนไทยด้วยใช่ครับมันจะมีของคนไทยที่ต่างไว้กับของต่างประเทศที่ต่างไว้ใช่ก็คือโครงพี่เนี่ยมีทั้งไทยทั้งต่างประเทศต่างประเทศอยู่ไหมก็หมดแล้วที่ตอนเนี้ยที่ดำอ่ะต่างประเทศมีประเทศอะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าที่ผมไม่แข่งอ่ะโครงที่นี่หมดรถที่วิ่งได้คือโครงที่นี่หมดแม้กระทั่งที่เราคุยเมื่อกี้ใช่คือไอ้คันที่เอาไปใช้แข่งใช่เขาเปิดมาเฮ้ยเอ้าโครงมันทำไมเหมือนของก็โครงที่นี่แล้วร้านผมอยู่ไกลจากร้านเนี้ยใช่แล้วมันก็เห็นปอก้าแล้วมันก็เห็นหมดอ่ะพี่ว่าใครมันทำโครงที่นี่บ้างอ่ะเพราะเราเห็นอ่ะถ้าเป็นโครงที่เนี่ยมันก็สบายแล้วเราอะไรลงง่ายตามรู้ได้ไงว่าโครงคนทำโครงในเมืองไทยมีเยอะไหมโครงในเมืองไทยมีหลักๆก็มีหลายเจ้าที่เขาทำอ่ะแล้วเรารู้ดูได้ไงว่าเป็นโครงเจ้าไหนรายละเอียดไม่เหมือนกันรายละเอียดแผ่นโครงแผ่นข้างไม่เหมือนกันเพื่อมันเหมือนลายเซ็นใช่มันเหมือนลายเซ็นมากกว่าใช่ใช่มันมีจุดที่แบบว่าอ๋ออันนี้โครงพี่เก่งนะอันละโครงเหล็กแพงถูกกว่าหรือแพงกว่าต้องถูกกว่าดิโครงเหล็กถูกกว่าเพราะเราใช้โครงเดิมลูกค้าเป็นคนเอาโครงมาให้แล้วเราก็ชำแหละเราไม่ได้ตัดสเปรย์สปะตัดนะเราตัดแล้วมันมีตำแหน่งตัดของมันนะมันจะย่อยเป็นชิ้นไหนต้องใช้ชิ้นไหนต้องทิ้งแล้วนอกจาก KR มีรถอะไรทุกรุ่นนะพี่จะทำอะไรอ่ะแดดมีแบบมีจิ๊กมีเวฟโซนิกมีพี่อย่าพูดแล้วทุกรุ่นเดี๋ยวผมถามลีดอ่ะมีมาดิผมก็ทำได้มีโอโครเมเนียมยังทำกันได้เลยเอ็กแม็กวอลซ่าทำหมดแล้วโควิเนียมอ่ะทำกันหมดแล้วแต่ว่าแต่ครั้งนี้เราไม่เห็นรถใครใช่ใช่ใช่เป็นความลับที่ปิดกันไว้ใช่ใช่ใช่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นเอ็กแม็กวอลซ่าแล้วแต่ยากง่ายแล้วการเวลาของช่างทำด้วยใช่คืออันไหนที่เป็นงานสร้างจริงๆอ่ะขึ้นมือหมดอ่ะใช่อันไหนที่เป็นอย่างพวกงานวิเนียมเงี้ยแบบว่ารถใหม่ๆมาเลยอ่ะพี่เก่งเขาจะคำนวณแล้วว่าใช้วัสดุเยอะไหมเวลาทำนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วค่อยตีออกเป็นราคาแต่อย่าง KR ที่เราการันตีเวลาได้เลยคือมันเคยทำมาแล้วไงเรารู้เวลาแล้วว่ามันใช่มันผ่านมาแล้วใช่ใช่แล้วสิ่งที่เห็นคือโครงเหล็กเนี่ยไม่ใช่มีแค่หน้าบ้านที่ค่าโครงติดโครงแล้วข้างในบ้านไอ้พวกนี้คือลองทำใช่ครับการทำเนี่ยโครงนั้นทำจริงๆใช้เวลาสักกี่วันโครงนึงใช้เวลากี่วันเอาจริงๆถ้าวันหนึ่งก็ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันหลายขั้นตอนมันต้องมาตัดเอาอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่า2วันเสร็จยกโครงมาเลยไม่ต้องทำคันอื่นนะทำแม่งโครงเดียวเนี่ยได้2วันเสร็จเดียวได้แต่พอมันมาหลายๆโครงเงี้ยวันไหนตัดก็คือต้องตัดหมดเลยพร้อมกันลูกค้ามางานเร่งอ่ะงานเร่งรับรับงานเร่งก็รับแต่อย่าเร่งมากใช่แต่อย่าเร่งมากใช่เพราะคือถ้าเร่งก็แพงเป็นพิเศษใช่คือนี่มันเป็นอย่างงี้พี่ทำอ่ะช่างมันทำคนเดียวช่างก็ทำคนเดียวพอทำคนเดียวทีเนี้ยพอมันเร่งมากๆอ่ะงานคนอื่นที่เขาเร่งเหมือนกันอ่ะมันก็จะโดนเยอะสบายใช่กลายเป็นว่าแท่นมันมีแท่นเดียวพี่เร่งผมก็ต้องยกอันนี้ลงให้ก่อนแต่ก่อนจะลงอ่ะผมขอแต้มจิกนี้ก่อนทิ้งก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อคือแต้มจิกนี้ก่อนแต้มติดไว้ก่อนแล้วยกลงมาค่อยขึ้นวันนี้มาเชื่อมเก็บอย่างเดียวใช่ไม่เสียเวลาใช่แล้วเราตั้งเนี่ยตั้งนานไหมตั้งนานพี่ต้องวัดอะไรมั้ยหรือว่าไม่วัดมันมีแบบหมดเลยพี่มันมีจิกมีอะไรของมันใช่ตายตัวอยู่มันล็อกไว้เลยใช่มันล็อกไว้หมดแล้วรถแข่งกี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้พี่ผมไม่ถามไงเพราะว่าก็น่าจะรู้เหลือก็เกิน 90% ใช่ครับใช่ครับที่เป็นโครงของสำนักนี้ใช่ครับอย่ามองว่าการย่อโครงเนี่ยไม่เป็นแต่รถแข่งนะเออใช่ผมมองให้รถทิปแม่งทำกันหมดแล้วนะตอนนี้ก็เห็นจริงไม่ใช่รถแข่งเลยนะรถทิปรถทิปหมดเลยอย่างที่จอดเนี่ยเมื่อก่อนเต็มที่เลยนะรถทิปใช่ไหมยกลงยกโครงมาเอามาเลาะโครงเลาะในชิ้นไหนไม่ใช้ก็ตัดออกนะพี่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วไม่เลาะแล้วนะรถตอนนี้ด้วยความเร็วของเครื่องยนต์อ่ะรถโค้งไม่เลาะนะแต่ย่อนี่ตัดออกมาเลยใช่เลาะอย่างนี้เมื่อก่อนจะเลาะแค่นั้นน้ำหนักขายได้เท่าไหร่เยอะมั้ยเออน้ำหนักเลาะในเลาะเบาเลยใช่เอาเนี่ยโครงเดิมเนี่ยไล่เบาเต็มสตรีมเลย10โล
10โลนี่คุณเลยนะแต่มันจะมีจุดแข็งจุดออกของมันโครงอ่ะตรงไหนทำได้ตรงไหนทำไม่ได้ตอนหลังทำมาส่วนมากจะเป็นโครงเดิมๆแล้วเอาโครงเดิมมาทำดีกว่ามาถามว่ามันเบาไปก็เท่านั้นอ่ะเบาไปแล้วอายุการใช้งานมันน้อยลงอ่ะเราก็ไม่อยากทำให้ใช่ป่ะเดี๋ยวฉีกมั่งเดี๋ยวนู่นนั่นมันก็ต้องกลับมาซ่อมกลับมาซ่อมใช่ก็ขึ้นอยู่กับโครงลูกค้านะว่าผูกหรือไม่ผูกผมให้เจ๊ยาวลองยกดีกว่าว่ามันหนักพอก็ไหวจ้านี่ว่าพี่ว่าเสียปล่อยอันไหนอ่ะเนี่ยจุดที่มาที่ไปทุกอย่างอ่ะมันมีรายละเอียดใช่ครับใช่ครับบางคนยกโครงว่าเบามากแล้วจะอันตรายเพราะว่าเครื่องมันแรงไม่อ่ะมันอยู่ที่คนถ่ายน้ำหนักรถมากกว่าเหมือนเวกปลาน่ะนี่เจ้าของสำนักไม่ใช่เสื้อดำเสื้อฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับมาพอดีครับใช่ครับก็เข้ามาต่อก็คือมันก็มีจุดที่มันสมควรเบาได้และบางจุดที่ไม่สมควรไปแตะกับมันใช่ใช่ใช่มาพี่เก่งมาเจอมาอะไรอ่ะรู้แล้วช่างอยู่มากี่ปีแล้วจำเก่งอยู่ที่นี่ครับตั้งแต่มาย้ายมาอยู่นี่4 ปีแล้วก่อนหน้านี้อีกนะก่อนหน้านี้อยู่ก็เป็น10 กว่าปีคือชุดนี้ก็จะอยู่ด้วยกันที่โรงเก็บนู้นก็คือชุดทำโครงก็คือชุดทำโครงย้ายมาหมดเลยใช่และโครงผ่านมือพี่อ่ะกี่โครงครึ่งประเทศเนี่ยไม่ได้ครับจำนวน500ถึงไหมเกินครับ1,000อาทิตย์ละ15 ตัวอย่าถามพี่เก่งเลยพี่เก่งครับครับโครงพี่อ่ะที่ร้านพี่อ่ะคืออันนี้คือโครงย่นใช่ไหมครับถังเดิมถังเดิมใช่ก็จะมีแบ่งแยกอีกมีครับมีถังเดิมเป็นไงประเภทไหนบ้างครับถังเดิมถังปาดก็มี2 รุ่นนะเคียร์แล้วโครงมีเดียมใช่ครับโครงมีเดียมถังเดิมกับถังปาดมันจะแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันที่โครงถังเดิมจะอยู่ในมิติเดิมแต่ถังปาดมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะเอาอย่างเงี้ยอธิบายง่ายๆเลยอ่ะอันนี้คือโครงถังปาดมองซะว่าเป็นเหล็กแต่คอยาวใช่แพทเทิร์นคอเดิมใช่นี่ก็ถังปาดเคียร์อันนี้เซอร์วิโก้ร้านชมพูเนี่ยถ้าเป็นบอดี้ถังปาดอ่ะสิ่งที่ใช้หลักๆเลยอ่ะมีแค่คอหิ้วเครื่องตัวล่างแค่นั้นแหละที่ใช้ที่เหลือใหม่หมดทำใหม่หมดที่เหลือทำใหม่หมดอันนี้ไม่ใช่โครงเดิมแล้วไม่เดิมไม่ใช่ของเดิมแล้วใช่เป็นแป๊บต้องอยู่ในมุมองศาของมันใช่มันสำคัญมากแค่สำคัญถ้าเกิดเป็นช่างจะรู้เลยว่าหัวเครื่องตั้งหัวเครื่องไม่ตั้งแตกต่างกันมาก60 ฟุตเห็นผลโดยทันทีช่วงทับท้ายเกี่ยวไหมช่วงทับท้ายช่วงถ้าช่วงช่วงเนี่ยช่วงจุดยึดเนี่ยจุดยึดไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่โชคีท่านั่งจะถนัดไม่ถนัดตำแหน่งโชคหลังตำแหน่งโชคหลังก็มีส่วน60 ฟุตได้ไหมตำแหน่งโชคหลังก็มีส่วนมีเกี่ยวกับสวิงงามกับสรีระรถตำแหน่งแผงคอแผงคอใช้แผงคอเดิมอยู่ที่องศาถ้าเอียงเยอะมากก็ไม่ลงพื้นดูดพื้นไปถ้าไม่เอียงถ้าไม่เอียงเลยก็ไม่ดูดพื้นองศาตรงนี้แค่เอียงหนึ่งนิดเดียวหนึ่งองศาสององศามีผลหมดมีเอียงเยอะไปคือล้อหลังฟรีทิ้งหมดเลยรถมันยาวไงพี่เป็นเปย์รายละเอียดที่ถ้าเปิดช่างเขาจะเข้าใจและอย่างยกตัวอย่างอย่างแท็กเตอร์ต่างประเทศแม่งยืดหนึ่งมุ้งเลยยืดแต่กำลังเครื่องเขาเยอะใช่เขาเป็นบล็อกเครื่องที่ตัวใหญ่แต่ของเราเป็นสูบเดียวคือเหมือนพวกรถพวกนั้นมีท้อพวกรถพวกนั้นน่ะกำลังเครื่องมันเหลือกับบอดี้อยู่แล้วมันจะทำบอดี้แบบไหนก็ได้ให้คนมันขับขนาดที่สุดมันพาไปได้อะเครื่องมันแรงกว่าอยู่แล้วของเราเป็นเครื่องสูบเดียวไงพี่แล้วถังเดิมกับถังปาดราคาเท่ากันไหมไม่เท่าครับถังปาดจะแพงกว่าเพราะมันสร้างขึ้นใหม่ถังเดิมก็คือถังเดิมเท่าไหร่ถังเดิมอยู่ที่ 3,000 4,000 กับเอียงคอแต่ถังปาดอยู่ที่ 9,500 ใหม่หมดเลยพี่เอสนี่ใหม่แล้ว Servico KR Victor เหมือนกันไหมราคาไม่เหมือนครับ KR แพงกว่า 1,000 เพราะว่ามีช่วงเปลี่ยนโชว์กับกดท้ายลงเซอร์ตัวแรกตัว2เหมือนกันราคาเท่ากันเหมือนกันเซอร์ก็คือเซอร์พี่โครงสร้างเอียงอันนี้ราคาอยู่ที่หมื่นครับช่วยครับไอพี่เหมือนถูกไหมเออก็ในราคาคนไทยนะครับที่เราเห็นนี่คือ KR ครับแต่ที่เจ๋งคือสามารถสร้างเฟรมทุกรุ่นอ่ะไม่ต้องรถไฟฟ้าก็สร้างแล้วรถออโตเมติกก็สร้างแล้วรถออโตเมติกก็
ต้องเป็นต้องหูก็ทั้งหลายก็คือแบบที่นี่มีรถรุ่นไหนที่กำลังอยากสร้างบ้างรีดนี่ไงไอ้ตั้มบอกจะไปได้รถไม่แต่ผมกลัวไม่อยู่ไงเพราะว่ารถมันวิ่งเร็วแล้วคอมันอย่างใช่มันต้องมีความต่างมันก็จะไม่มันก็แบบมันก็ใช่ทรงแล้วใช่เหมือนมีโอ้ไงมีโอ้เพชรมาก่อนอ่ะมันต้องมีความกลางอ่ะใช่ใช่นี่เมื่อกี้เห็นช่างบอกมาพี่ทำโครงพรีเมียมเทคนิคของซาอุดิอ่ะใช่ครับเท่าไหร่ราคาสามหมื่นกว่าบาทราคาอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทสมมติผมดูนะถ้ารถผมไม่เป็นรถแข่งผมไปลงข้างทางมาโค้งเบี้ยวผมเป็นรถแข่งอยู่แล้วอ่ะใช่ถ้าเป็นพวกในรุ่น iX Max Forza โอ้ถ้าหมดรถในบอดี้อ่ะเหรอถ้ารถในบอดี้มิดมาอย่างเงี้ยเฮ้ยมีเครื่องแม่งแรงเลยได้ก็เป็นก็แค่ชุดสีเดิมใส่ได้แต่เป็นโครง iX Max Forza ได้ก็สร้างได้ได้ถามแบบด้วยความแบบโง่ๆเลยวัสดุใดที่ทำโครงแล้วคุณสมบัติดีที่สุดมันต้องไทเทเนียมแล้วก็อลูมิเนียมแล้วก็อีกอันนึงเหล็กอะไรเรียกเหล็กอะไรโครมาลีโครมาลีมันดีสำหรับรถยนต์รถมอไซค์ก็เปรียบเสมือนเหล็กธรรมดามันไม่ได้ใช้ความยืดหยุ่นแต่ไทเทเนียมได้สวยแล้วก็เท่แต่ความแข็งแรงการใช้ไทเทเนียมรองลงมาจากอลูมิเนียมจริงเหรอไทเทเนียมแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยมันแข็งกรอบแตกเลยมันแข็งกรอบมีเนียมมันจะยืดหยุ่นก่อนที่มันจะร้าวเราเคยทำเรื่องไทเทเราคิดอยู่ในใจว่ามันคือมันจะต้องแข็งแรงใช่ไหมใช่ไทเทจะมี 2-3 เกรดใช่เกรดที่เหนียวที่สุดที่เขาทำเครื่องบินแล้วก็จะรองลงมาแต่ถ้าเชื่อมไปแล้วแตกคือแตกเหมือนท่อกี่ใบสั่นรุ่นขาดไทเทมันได้สวยพี่ทำมาถามว่าเบาไหมมันเบาแต่เบากว่ามีเนียมเยอะไม่เท่าไรหรอกมันไม่นิดเดียวแต่การดูแลรักษาเนี่ยสมมุติถ้ามันแตกหรือฉีกรอยเชื่อมนะให้พี่เชื่อมไปเลยมันก็แตกตามไปเรื่อยอ่ะมันก็แตกของมันไปเรื่อยอ่ะใช่ถ้าเป็นน็อตเป็นอะไรอย่างเงี้ยดีเป็นน็อตเป็นอะไรอย่างเงี้ยดีพอมาเป็นสร้างโครงเงี้ยแต่ถ้ามาสร้างโครงถ้าเอาความหนาเท่ากันกับมีเนียมเบากว่าได้เราต้องถามอาชีพเขาตรงเลยเขาคนสร้างเห็นป่ะอย่างเราเจอคนมาเยอะเราก็ฝังใจมาใช่พอเรามาเจอคนที่ใช้จริงจะบอกตอบใช้จริงเนี่ยพี่โครงแดนผมพี่เก่งก็เป็นคนทำไทเทเนียมอ่ะเขาก็โทรมาถามว่าเอาโครงไทเทเนียมกี่บาทก็เลยแนะนำถ้าเกิดใช้เอาไปใช้เพื่อจอดโชว์แล้วก็วิ่งไม่เร็วอะไรประมาณเนี้ยก็ไปใช่แต่ถ้าจะเอาไปแข่งมาจริงจังอ่ะไม่แนะนำให้เป็นโครงเนียมดีกว่าพี่เก่งครับแล้วพี่มีโปรเจกต์อยากสร้างมีใครติดต่อสร้างโปรเจกต์อะไรมาหน่อยตอนนี้โปรเจกต์ KR เยอะมากเลยKR ตอนนี้งานหลักคือ KR เลยใช่ยังไปกันไม่สุดเลยนะใช่เขามาอยากได้อย่างงู้นอยากได้อย่างงี้ฮะยังไปยังไม่สุด KR ที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยยังไม่สุดยังไปยังไม่สุดยังมีอีกเหรอนี่ของพี่อ๋อโครงนั้นของพี่อ๋อก็ตัวใหม่เดี๋ยวรอไปดูเขาบอกจะเอาเวลาลงเขาจะได้ข่าวว่าเขาจะวิ่งซุปเปอร์แล้วใช่เพราะบอกว่าไอ้รถถังโครงเดิมถังเดิมไม่เคยวิ่งกับเขาเห็นเขาโวไว้อยู่เดี๋ยวโคเคอาร์ยังไปได้อีกครับแต่ตอนนี้เราค่อยๆทำไปหาจุดที่มันดีที่สุดไปเรื่อยๆอ่ะแต่ตอนนี้ที่จบแล้วเป็นตัวเลขตายตัวก็คือเนี่ยที่นี่ครับสองรุ่นนี้ก็คือถังเดิมถังปาดแล้วโครมิเนียมคืออันนี้ซึ่งเชื่อมคิดได้เลยใช่ก็คือโครมาทิ้งแล้วพี่จะกลับไปเลยโทรบอกเดี๋ยวว่าทำอะไรตามไปดูนะผมบอกให้โครใหม่ๆอ่ะทำไปอ่ะไปซ้อมรถเปล่าไปมาเจออีกทีอยู่สนามแล้วนี่ยืนดูแล้วให้เครดิตไม่เครดิตผมก็ไม่เครียดเพราะว่ายังไงก็ต้องมาทำจุดจังนี้ไปสูตรไม่เหมือนกันต้องพูดอย่างนี้ทำไปเล่นไปจ้างเชื่อมที่นี่มีบาลานซ์ทุกคนนะครับไม่ได้งูปลานะมาพร้อมกันหมดเลยครับ5คนเนี่ยมีบาลานซ์ทุกคนนะครับนู่นยืนกึ่งขออยู่นู่นก็เบอร์หนึ่งนู่นก็ทั้งหม้อน้ำทั้งน้ำถังทำได้หมดเอาที่นี่ทั้งหม้อน้ำทั้งถังด้วยไม่ได้ทำอากาศพรีเมียมเนี่ยไม่ได้ซื้อนะทำที่นี่หมดจะถามหนูอันนี้พรีเมียมงานพรีเมียมขึ้นแบบเองได้ที่นี่ทำใช่ครับแล้วเรื่องของพรีเมียมในการใส่สีที่ทำได้ไหมทำสีได้เหรอได้สีส่วนมากให้ลูกค้าไปได้เองครับใช่มันเพราะว่าไม่มีเวลาทำหรอกได้เดี๋ยวบางเดี๋ยวสีเดี๋ยวโรงงานแต่โรงงานไม่เหมือนกันด้วยเดียวกันอะไรอย่างนี้ใช่พี่อย่างว่าอย่าไปทำเลยพี่แค่งานเวลาพี่ทำไม่ทันเลยพี่มาทำสีให้มันไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องอะไรมาสุ่มลูกพี่ผมแล้วเนี่ยเอาโครงพวกผมให้เสร็จก่อนเนี่ยตอนเนี้ยโอเคก็คือติดตามนี้หรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามได้ตั้มได้ครับได้ครับให้คำตอบได้บวกครับตั้มไม่ใช่บวกครับเพราะเป็นราคาเดียวกันใช่ใช่เป็นราคาเดียวกันก็ปรึกษาช่างคุณน่ะถ้าคุณมีช่างรถอยู่ที่เขาเคยใช้อยู่ก็ปรึกษาช่างทักมาปรึกษาเลยก็ได้ครับถ้าไม่เข้าใจอ่ะถึงคุณไปปรึกษาช่างคุณแล้วยังไม่เข้าใจอ่ะทักมาคุยโทรมาถามโคมาคุยกันได้ให้คำตอบได้ครับอยากจะเอาโคมาทิ้งแล้วร้านพี่อยู่ที่ไหนอ่ะคลองสองครับคลองหลวงคลองหลวงคลองสองซอยบงกตบงกตสามห้าบงกตสามห้าใช่ครับมีเพจไหมคะเพื่อมีคนแบบอยากปรึกษาไม่มีครับมีเพจไม่มีนำชัยจ้องสืบพันไม่มีสั่งผ่านเลยคือไม่มีเวลาตอบเขาไม่มีเวลาตอบมา walk in มาเลยโอเควันนี้ขอขอบคุณนะเก่งอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับครับยังไงนะคะก็ติดตามเดลทามทามาทั้งทีได้นะคะช่อง TikTok เราปุ๊บไปเมื่อบิวไปแล้วก็บอกแล้วเจ๊ไปโชว์นมเยอะฝากติดตามมาด้วยนะคะเพื่อนยอดขึ้นมาแล้วยังไงวันนี้ขอไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ